ปัจจุบันนี้เขาไม่ให้จำอะไรมากใช่ไหมครับเราไม่ต้องจำแต่ฝึกให้เราคิดฝึกคิดฝึกให้มีจินตนาการมีแรงบันดาลใจในการทำงานเพราะว่าคนที่จำแทนเราก็คืออะไรฮะไอแพดไอโฟนคอมพิวเตอร์พวกนี้มีอยู่แล้วใช่ไหมครับเราต้องการรู้เรื่องอะไรมันก็เปิดได้หมดฉะนั้นสมองเรามาให้ว่างเปล่าเอาไว้คิดนะครับคนเราเนี่ยถ้าคิดได้เนี่ยอยู่ที่วิธีคิดของเรานะครับบางคนที่ใช้ความคิดอย่างเหมือนคนสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะเขาใช้ความคิดใช้การบริหารจัดการเนี่ยทำให้สามารถเรียกเงินจากกระเป๋าคนอื่นนะมาใส่ในกระเป๋าก็ได้อะแค่เขานั่งคิดนั่งจิบน้ำชาจิบกาแฟเช้าๆเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเงินเนี่ยไหลเข้าบัญชีเขาเลยตลอดเวลานะครับคือใช้ความคิดใช้สมองนะครับเราไม่ต้องไปจำท่อง